สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองป้ายเบิดสุขุสุขนเนาะนี่กลับมาพบงงๆกันพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบมาพอกับแพรว่าคนโกพ่อแม่พี่น้องสุริโยบันพามีแต่โกไปข้างหน้าเงินสิใส่ก็บ่มีเนาะมื้อนี้แพรมากับน้องสาวคนสวยของสะแพรนั่นเองน้องทุกคนเนาะต้อนรับน้องน้องใหม่ตบมือเย้ตบมืออ้าวต้อนรับน้องใหม่ทุกคนเนาะนี่อ่ะมีซื้อเสียงเรียงนามว่าจังไหนอ่ะเปิดโต้เลยน้องไม้สวัสดีมีซื้อว่าต้อยมีซื้อว่าน้องต้อยนั่นเองน้องทุกคนน้องซื้อว่าน้องต้อยนะที่จะมาทุกคนอาจสิแปลกใจน้องเพราะว่าบ่เคยเห็นจักเทื่ออันนี้คือน้องต้อยของเฮาเนาะน้องต้อยมาได้จังได๋แนวใดเนาะก็คืออาสะแพรก็สิขอตอบก่อนเนาะสะแพรจังสิถามน้องต้อยเนาะตอบก่อนว่าน้องต้อยนี่คือมาทํางานกับกับน้องแพรเองนะคะทุกคนเรียกน้องแล้วกันนะมาทำงานกับน้องแพรเองก็คือเนื่องจากว่าเดี๋ยวแป๊บนึงมันไกลเนาะบอกดังๆเลยเด้อน้องต่อยเด้อจังหน่อยเขาสิบ่ได้ยินเฮาเนื่องจากว่าเฮาบ่มีไมค์เฮาบ่มีสายไมค์เนาะคือน้องต่อยนั่นจะมาแทนน้องนุชดาวเนาะทุกคนเนาะคิดและเศร้านะคะแต่ก็มีพบก็ต้องมีจากเนาะทุกคนเนาะบ่ต้องคิดหยังหลายคือแบบคือน้องต่อยนั่นสิมาแทนน้องนุชดาวเนื่องจากว่าน้องนุชดาวนั้นต้องกลับบ้านเนาะน้องนุชดาวต้องกลับบ้านไปสางขอบสางขั่วไปแบบสร้างธุรกิจของตัวเองวันซ่าเนาะทุกคนเนาะก็เด้อน้องนุชนะอยากสิกลับบ้านแล้ววันนี้ก็เด้อให้น้องต่อยนั้นมาแทนเนาะน้องต่อยก็เลยมาฝึกงานก่อน2เดือนนะคะทุกคนเย้ได้เราจะได้อยู่ด้วยกัน3คนพี่น้องนะคะน้องนุ่นดาวน้องต้อยแล้วก็พี่แพรนะคะทุกคนนะคะทำไมถึงเป็นพี่นะคะก็เนื่องจากว่าแพรเกิดก่อนนะคะเนาะทุกคนเอาเขาประเด็นเลยมื้อนี้กะทุกคนก็คือสิโผล่เลยเนาะว่าเป็นจังได๋เนาะว่าน้องต้อยมาได้จังได๋เนาะทุกคนวันนี้เราก็เลยจะมาสัมภาษณ์น้องต้อยแม่นเนาะมาสัมภาษณ์น้องต้อยว่าน้องต้อยเพิ่งได้มาเฮ็ดงานกับแพรแล้วก็กับนุชเนาะครั้งอันนั้นได้วันแรกเนาะทุกคนเนาะแล้วก็อยากถามว่าประสบการณ์เรื่องการทำงานบอลเก่ากับบอลใหม่ที่มาอยู่นี่รู้สึกแนวใดบอลเก่าอยู่มาด้นปันใดแล้วรู้สึกจังใดที่แบบว่าอยู่มาอันนั้นกี่ปีหรือว่าแล้วก็ย้ายมาอยู่มอนบอลนี้มือแรกนะว่าเป็นจังใดสิถามก่อนว่าน้องต้อยเป็นจังใดเฮ็ดงานบอลเก่ากับบอลปัจจุบันที่ย้ายมามันมีความแตกต่างกันแนวใดแตกต่างกันหลายเลยเพราะว่าอยู่บ้านเก่าค่ะเฮ็ดมากกว่านี่คือแบบว่าเฮ็ดแต่เช้าอ่ะจนดึกอ่ะ9โมงเฮ็ดตั้งแต่จักโมงนะเฮ็ดตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มโอ้เฮ็ดตั้งแต่6โมงเช้าทุกคนถึง3ทุ่มเนาะคือเฮ็ดตลอดเลยบ่ก็เฮ็ดมีเฮ็ดบางทีก็ตอนแรกอ่ะสิแบบเตรียมกับข้าวเตรียมกับข้าวคือรอถ่าเพิ่นมากินถ่าเก็บโต๊ะทาเก็บโต๊ะเก็บตังค์โอ้โหทาเก็บโต๊ะเก็บตังค์พ่อแม่พี่น้องเนาะปั้นเฮ็ดงานร้านอาหารวันซะทาแขกกินแล้วจังกลับบ่จังเก็บให้มันเรียบร้อยบ่เรียบร้อยจังค่อยปิดแล้วก็อาบน้ำร้อนโอ้แลโอเคเข้าใจเนาะทุกคนประมาณนั้นก็คือแบบเฮ็ดตั้งแต่6โมงเช้ายันฮอด3ทุ่มเนาะต้องแบบเฮ็ดตลอดแบบทาเก็บถ้วยเก็บบวงเนาะล้างถ้วยล้างบวงประมาณนี้เนาะและบัดนี้หันอยู่มั่นดนปันใดล่ะบัดอยู่บ่อนเก่าหาเนาะอยู่บ่อนเก่ามาได้4ปีอดทนมาโอ้ใส่คําว่าอดทนเนาะทุกคนอยู่4ปีอดทน4ปีหู4ปีแห่งความรังโธ่ซะคือเป็นหยังคือต้องใส่คําว่าอดทนแบบอดทนน่ะต่อคําที่หลายๆอย่างอ๋อต่อคําที่หลายๆอย่างแบบว่าเป็นถึกการกดดันอีหยังประมาณนี้บ่แม่นโอ้กดดันจากงานหรือว่าจากคนที่เฮาอยู่นําบ่หรือว่าเจ้านายโดยตรงหรือว่าแนวใดคนที่เจ้านายนั่นแหละคืออยู่คนเดียวอ่ะเฮ็ดทุกอย่างอ๋อคือเฮาอยู่คนเดียวทุกอย่างแล้วมีนายหลายบ่บัดมีนาย3คนแล้วก็มีเด็กผู้นึงโอ้มีสัตว์เลี้ยงมีเว้าง่ายๆคือเจ้านาย4คนแล้วก็มีสัตว์อีกประมาณ4หายหาอย่างสนิทพ่อแม่พี่น้องอ่ะสะแพรก็สิเว้าขาวๆเนาะก็มีสัตว์สาวาสิงรวมทั้งนั้นเนาะก็คือหลายเฮาต้องเลี้ยงทุกอย่างเนาะทุกคนแล้วก็บ่ได้คนเดียวเนาะมันก็แบบเพิ่นก็กินข้าวแบบ3เวลาบ่รู้ว่าเท่าใดกิน3เวลาโอ้เนาะทุกคนกินข้าว3เวลาอีกเนาะทุกคนเนาะโธ่มันก็รู้สึกแบบเมื่อยเนาะและพอมาแบบอ้าวแล้วก็รู้สึกแบบว่าบ่อนเก่าคือเมื่อยล่ะ
อยู่มา4ปีคือฉันไม่ทนแล้วอ่ะฉันจะไม่ทนแล้วนะที่เก่านะคือฉันจะจบแล้วฉันจะยกเลิกเธอแล้วฉันจะไม่ทนต่อไปใช่มั้ยฉันจะไม่เป็นสีทนได้แล้วนะทุกคนเนาะแมนบ่ประมาณนั้นบ่แมนอ๋อก็เลิกตัดสินใจมากตัดสินใจก้าวขามากก็คือโมแหละสิซอยเหลือโมซอยเหลืออยากออกมาเถอะออกมาเถอะอยากซอยเหลืออยากให้เธอไปเจอโลกที่กว้างใหญ่กว่านี้ใช่มั้ยประมาณนั้นบ่เออกับประมาณนั้นเนาะทุกคนที่เหตุผลที่ออกมาเนาะก็คือแบบว่าบ่อยากทนแล้วบ่อยากอยู่แล้วอยู่ไปก็บ่มีความสุขประมาณนี้เนาะบ่อยากจะอยู่ต่อไปแล้วยังประมาณนี้เนาะก็บ่ได้มีพิจัยกับบอนเก่าเฮาเนาะแต่เพียงแต่ว่าเฮาแบบว่าเออฉันไม่อยากอยู่แล้วนะฉันไม่อยากจะทนแล้วนะคือแบบฉันไม่โอเคกับสิ่งที่ฉันทำอยู่ประมาณนี้บ่กับสิ่งที่เฮาเฮ็ดเออกับสิ่งที่เฮาเฮ็ดทุกวันทุกวันเนาะทุกมื้อทุกวันคือแบบบ่โอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เลยตัดสินใจออกเนาะจากบอนเก่าอ่ะแล้วพอมาอยู่บอนใหม่บัดนี้เนาะอ่ะพอมาอยู่บอนใหม่หรือว่าบอนปัจจุบันนี้เนาะที่มาอยู่เฮ็ดงานได้มื้อนึงรู้สึกจังได๋บัดนี้อ่ะก็รู้สึกแตกต่างหลายจากที่อยู่บอนเก่ากับอยู่ตรงนี้ก็คือเฮ็ดแล้วแล้วก็แล้วบ่มีแบบว่ามาเรียกใช้เฮาอีกคืออยู่บอนนี้นี่คือเฮ็ดงานเป็นกิจจะลักษณะกับบ่ถึงขั้นว่าเป็นกิจจะลักษณะก็คือแบบว่าคือเฮาเฮ็ดตรงจุดๆนี้แล้วเฮ็ดแล้วก็แล้วไปบ่ต้องมาอีหยังอีกเนาะไปประมาณนี้เนาะอ๋อเขารู้สึกพึงพอใจบ่กับบอนใหม่ที่มาอยู่พอใจคุณต้องคิดดีๆนะตอบไม่ถูกนะรู้สึกพอใจไหมกับสิ่งที่ตอนที่ปัจจุบันนี้ที่อยู่ปัจจุบันค่ะเทียบใจเมื่อนี้เฮ็ดเมื่อแรกเนาะรู้สึกว่าโอ้มื้อนี้มื้อแรกลุยนักได้มื้อนี้ได้เนี่ยยังว่าโอเคบ่นี่โอเคโหทุกคนนะคะคือเราจะต้อนรับน้องใหม่ด้วยการที่แบบว่าให้คุณทํางานตั้งแต่เช้าจนหลดเย็นนะคะคืออันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับเจ้านายนะคะคือเกี่ยวกับพวกแพรแล้วก็นุชดาวเองนะคะทุกคนที่แบบว่าต้อนรับน้องใหม่โอเคทํางานไปนะน้องทําไปน้องเค้ายังบอกว่าโอเคทุกคนก็แสดงว่าต่อไปนี้รับรองเลยว่าอันนี้คือวันนี้ที่มันจะยุ่งยากนะน้องต้อยนะที่งานเด้อคือเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ปกติเจ้านายเราจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะทุกคนนะคะคือเจ้านายเราจะมีงานเยอะมากเจ้านายเราเป็นเจ้านายที่แกร่งเป็นหญิงเหล็กหญิงแกร่งเลยนะคะทุกคนคือทำงานคนเดียวดูแลบ้านทุกอย่างเลยดูแลลูกน้องตั้งหลายคนคือเจ้านายของพวกแพรจะไม่มีเวลาอยู่บ้านจะไม่มีเวลาแบบไปช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นนะคะวันๆก็ทำแต่งานนะคะทุกคนคือวันนี้เป็นวันเนื่องจากว่าเป็นวันเสาร์ด้วยเนาะเป็นวันเสาร์แล้วคือน้องก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะงานเราเลยจะดูเยอะๆแต่ว่าน้องเขายังบอกว่าบอกว่าจังไหนบอกว่าไวแบบว่าบอกว่าแบบธรรมดาชิวๆเลยแบบว่างานบอลายโอ้โหถือว่าแตกต่างบอกกับบอลเก่าที่เคยอยู่แตกต่างกันประมาณถ้าสมมติว่า 100% นิดเทียบแตกต่างจักเปอร์เซ็นต์90เลยโหทุกคนเขาให้คะแนน90เลยเกือบ100อ่ะแสดงว่าบอลเฮานี่สุดยอดขนาดว่าเฮ็ดงานขนาดว่าแพ้รู้สึกว่ามันยังเป็นเหมือที่แบบงานร้ายได้ทุกคนเนาะแม่งจะว่ามันฝนตกแล้วบัดนี้หันพาที่เฮาซักไปแล้วทุกคนเนาะคือว่าบ่มีผู้ใดอยู่บ้านเนาะมันอันนี้แพ้ก็เลยต้องเอามาซักใหม่กับน้องนุดดาวน้องนุดดาวก็ต้องเอามาซักใหม่น้องต่อยก็ต้องตากแล้วมันนี้ใบใหม่ที่จากว่ามันเคยแบบว่าบ่ค่อยหลวงร้ายเนาะบัดนี้มันเกิดพายุฝนพายุล่มเนาะทุกคนต้องเสาก็ต้องกวาดต้องแล่งก็ต้องกวาดเนาะทุกคนเนาะแบบเก็บใบใหม่ร้ายก็ยังแบบน้องยังเว้ากับขาวๆกับแพ้ว่าพี่แพ้คือวันนี้นะเขากวาดใบไม้เนาะทุกคนเนาะเขากวาดใบใหม่นะเขาบอกว่าน้องต่อยบอกว่าบ่ได้2เถา3เถาบอนที่เก่าที่เขาเคยกวดเลยทุกคนใบใหม่เนาะขนาดแพ้แนมเบิ่งแหละเจ้านายก็ยังหูว่าใบใหม่มื้อนี้มันร้ายขนาดเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนตกเนาะทุกคนเนาะพายุเขาฝนตกและน้องก็ยังบอกโอ้ยซ้ํานี้นิดเดียวเนาะแม่นบ่หรือว่าเอ่ยบอกไปเองบ่แม่นบ่เออแม่นเนาะเออโอ้ยทุกคนนะคะ FC ของแพ้นะคะต้องขอโทษนะคะที่แพ้แย่งซีนน้องตลอดเลยนะคะทุกคนนะคะคือแบบเออใช่ไหมมีอะไรอีกไหมจะพูดนะกะไม่แล้วกะคือขอโทษนะคะ FC นะคะแพรต้องขอโทษนะคะคือจะถามน้องเขาต่อไปว่าจะให้น้องเขาอธิบายแล้วก็จบคลิปนะคะทุกคนคือแพรจะอธิบายว่าสรุปแล้วบอลเก่ากับบอลใหม่ปัจจุบันนี้คู่รู้สึกแบบพึงพอใจประมาณร้ายบอลหรือว่าอะไรแตกต่างและพอใจร้ายบอลรู้สึกพอใจแล้วรู้สึกดีแบบ
โชคดีที่เขาได้มาอยู่บอนไม้ที่แบบว่าโชคดีแล้วก็แบบภูมิอะไรแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกแบบโชคดีที่ได้ตัดสินใจย้ายออกมาแล้วมาอยู่บอนไม้อ่ะลองบอกไปเลยอ่ะอธิบายไปเลยก็คือรู้สึกดีแบบว่าจากที่เดิมอ่ะเฮ็ดทุกมื้อแล้วก็เฮ็ดจนแบบทุกอย่างนะแล้วพอมาอยู่กับเอื้อนแพ้แล้วก็สาวโนดาวก็คือแบบได้มีเสียงหัวเราะแล้วก็ได้เฮ็ดงานช่วยๆกันแล้วก็คือแบบบ่เมื่อยเลยค่ะอันนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยตอนนี้เธอยังอยู่3คนอาจจะไม่มีงานเยอะคือถ้าอยู่3คนถ้าอยู่2คนก็จะประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนคือเจ้านายของแพ้อ่ะเขาจะเป็นคนที่ไม่จุจี้จุกจิกขอแค่คุณทำหน้าที่ของคุณไปและเจ้านายของแพ้ก็ทำหน้าที่ของเขานะคะทุกคนคือเราต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันนะคะคือส่วนแพ้อ่ะก็จะไม่มีอะไรหลักๆคือแพ้จะดูแลน้องคือแพรจะว่างห่างจากน้องเวลาที่แพรไปทำธุระส่วนตัวนะคะทุกคนนะคะนอกนั้นแพรก็อยู่กับน้องและวันที่แพรไปถ้าน้องไปโรงเรียนนะคะแพรก็คือช่วงนี้แพรก็มีงานที่แบบว่าเป็นงานโรงงานที่แพรต้องไปช่วยเจ้านายเนาะทุกคนนะคะแพรก็จะไปช่วยแล้วก็แพรก็เลยจะห่างจากน้องนิดนึงพอตกเย็นมาแพรก็อยู่กับน้องปกติเหมือนเดิมนะคะทุกคนหลักๆถ้าไม่ได้ไปแบบโรงงานแพรก็จะช่วงบ่ายก็คือแพรก็ต้องเตรียมตัวไปรับน้องแล้วก็ดูแลน้องปกตินะคะส่วนน้องต้อยนะคะเขาก็จะอยู่บ้านเตรียมกับข้าวอะไรตามปกตินะคะทุกคนดูแลบ้านกวาดใบไม้ตามปกติแล้วก็ดูทํากับข้าวเตรียมแค่นั้นเองนะคะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะทุกคนเนาะคือมันง่ายๆเป็นชีวิตแบบประจำวันน้องหลักๆก็คือน้องแล้วก็กับเขาแพรหลักๆแพรคือน้องส่วนคนนี้หลักๆคือกับข้าวแล้วก็ดูแลเจ้านายคืองานบ้านนะเราจะช่วยกันทำอยู่แล้วทั้งแพรทั้งน้องต้อยคือเราจะซอยกันเฮ็ดงานนะทุกคนคืองานบ้านนี้แพรกับน้องต้อยนี่ซอยกันเฮ็ดงานเพราะว่าแรกๆถ้าแพรถามว่ามันไหวไหมในการดูแลน้องคือเรามีน้อง2คนเนาะทุกคนคือถ้าเราจะเอาแค่คนเดียวอะแพรมองว่ามันไม่ไหวเนาะเพราะว่ามันไม่เวิร์คคือเราอะเราต้องทุ่มเทกับน้องคือเราต้องโฟกัสเรื่องการบ้านของน้องอีกดูแลอะไรคือแบบว่าไม่ใช่ว่าแพทําให้น้องนะคะคือน้องทําเองแต่ว่าเราต้องเป็นผู้ช่วยเขาคือเราต้องคอยเตือนเขาเด็กยังไงก็คือเด็กเนาะใช่ไหมน้องต้อยเนาะเด็กก็คือเด็กยังไงก็คือเด็กน้องทุกคนแล้วก็มันจะเลยแบบว่าทุกคนอาจจะว่าตอนนี้อยู่3คนจะอาจจะรู้สึกดีแพบอกเลยนะคะถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าดีแล้วรู้สึกว่าโอเครู้สึกว่าไม่หนักวันต่อไปยิ่งไม่หนักวันนี้แพรู้สึกว่ามันหนักแล้วอ๋อโอเคสรุปแล้วโอเคนะคะมันแตกต่างก็ถือว่าโชคดีแล้วที่ตัดสินใจมาอยู่กับพวกเรานะคะทุกคนแต่ละงานแต่ละบอลเนาะมันมีทีแบบว่าแตกต่างกันไปเบิดเนาะแมนแหละแต่ว่ามันอาจแมนมันต้องอย่างนะคะสรุปแล้วโอเคนะโอเคดีเนาะดีใช่ไหมดีเนาะดีบอลโชคดีบอลมาอยู่นี่โชคดีแล้วเนาะโชคดีแล้วเลยเคยอยู่ผู้เดียวแล้วมันอยู่หลายคนนอกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีแน่นอนอย่างน้อยเฮาก็มีคนแต่แบบว่าคอยให้คําปรึกษาเนาะมีคนแบบว่าคอยแบบเบาๆนําหรือว่านอกจากแบบบ่แม่นทั้งโทรศัพท์บัดซะบ่แม่นทั้งโลกออนไลน์บ่แม่นทั้งโลกโซเชียลเนาะแต่ว่ามันเป็นโตเป็นๆที่แบบว่าคนที่แบบว่าพักกินทานบ้านเกิดเมืองนอกเนาะทุกคนมาขอกันเนาะแบบว่าเฮาก็มาเพิ่งอาศัยบารมีเนาะคนไทยเนาะแล้วก็พื้นแผ่นดินไทยในการทำมาหากินเนาะทุกคนเนาะแพ้กับบ่มีหยังหลายแพ้ก็อยากแบบว่าจะกาทาน้องนุชกลับไปประเทศลาวเนาะก็เหลือแต่คุณแพ้กับน้องต่อยเนาะก็สิพากันทํางานเนาะตั้งใจทํางานทําแหมในสิ่งที่แบบว่าเฮาเลือกที่จะเฮ็ดเนาะเฮาก็จะพยายามดีที่สุดนะแพ้ก็เชื่อว่าทุกคนน่ะมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะคะทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนชั้นสูงคนชั้นกลางคนชั้นต่ำนะคะทุกคนล้วนแต่มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะคะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็บ่มีเป็นยังไลฟ์พ่อแม่พี่น้องสัมผัสน้องใหม่แต่บ่ได้สัมผัสดอกเนาะแพ้ต้องขอโทษขออภัยเด้อมีแต่แพ้เองนี่แหละที่เว้าเนาะทุกคนเพราะว่ายังได้น้องก็บ่โอเคเนาะโอเคก็จบแค่เพียงเท่านี้แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องบอกบายเนาะได้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้พวกเฮา2คนเอื้อยน้องเนาะพ่อแม่พี่น้องนะสุดท้ายแพรก็มีน้องแล้วนะคะทุกคนปกติแพรจะเคยทำงานเกี่ยวแต่กับน้องทุกครั้งนะคะทุกคนและแพรก็เป็นอย่างนั้นตลอดมานะคะทุกคนนะคะเนื่องจากว่าเพราะอะไรถึงเป็นพี่เนื่องจากว่าแพรเกิดก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะไปแล้วพ่อแม่พี่น้องไปเนาะ
จบคลิปแล้วเนาะสบายดีเด้อสบายดีเนาะโอเคบ๊ายบาย